ส่วนผสมของขนมปังไส้กรอกมีดังนี้นะครับแป้งขนมปัง250กรัมแป้งอเนกประสงค์100กรัมน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ต้าไลท์4ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนโต๊ะไดยีสต์1ช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลา1ช้อนชานมข้นจืด100ซีซีน้ำอุ่น120ซีซีครับไส้กรอกเนยผสมด้วยการใส่แป้งไปในถ้วยผสมนะก็จะเป็นแป้งขนมปัง250กรัมตามด้วยยีสต์ผงฟูน้ำตาลทรายเกลือป่นเราก็จะให้แป้งกับส่วนผสมอื่นๆเข้ากันก่อนนะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำร้อนลงไปน้ำอุ่นนะคะไม่ร้อนจัดนะน่าจะได้สักประมาณ12ตัวหมายถึงเวลาเราทำใส่ไส้กรอกแล้วนะคะเราก็จะเติมลงไปเลย120ซีซีนะแล้วก็ตะลับแป้งยังเรายังไม่เติมแป้งสาลีอเนกประสงค์นะต้องรอให้ส่วนผสมที่เป็นน้ำเนี่ยเราใส่กลิ่นวานิลาลงไปจะใช้ขอใช้น้ำละลายเนี่ยเสียดายมากนมยังเหลือไขมันนะรอให้ส่วนที่เป็นน้ำไปผสมกับแป้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าไลท์ลงไปใครชอบกินน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินก็ได้ก็จะหอมดีเราเลี่ยงเนยแต่ใครชอบขนมปังที่มีกลิ่นหอมของเนยสดก็เลือกใช้เป็นเนยเค็มได้เลยเนี่ยขั้นตอนนี้เราจะใช้มือเอาน้ำใส่ในนมที่มันติดอยู่ที่ถ้วยด้วยความเสียดายอยากให้น้ำมันมะกอกขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมานวดนะคะก็จะใช้มือตะล่อมแป้งเข้ามาตรงนี้พอเรานวดแป้งขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะหมักไว้ให้มันขึ้นฟูที่เราเลือกใช้น้ำร้อนเลยเพราะเรามาทำช่วงเย็นแล้วเราอยากให้ขนมมันฟูเร็วขึ้นแล้วก็อากาศอุณหภูมิห้องก็โอเคน่าจะขึ้นเร็วกว่าช่วงวันก่อนที่เราทำมันจะอากาศเย็นหน่อยนะI'm not going to do that.
คเดี๋ยวเราจะไปนวดที่บนพื้นโต๊ะละนะคะอันนี้นวดไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้นวดด้วยมืออย่างเงี้ยพับไปม้วนไปแล้วก็กดมันลงไปไปครั้งแรกที่ปล่อยให้เขาฟูขึ้นฟูเนื้อแป้งจะเป็นอย่างเงี้ยมาถึงขั้นนี้ตอนที่สองเพิ่มแป้งซาลิเอนิกประสงค์เหลือไว้นิดนึงเวลานวดแล้วก็น้ำอีก100ซีซีใส่ลงไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะถ้าทางจะนุ่มเดี๋ยวเราก็เอาแป้งนวลมาช่วยเวลาเรานวดที่ใช้พื้นโต๊ะนะจะได้แรงกดที่ดีกว่าจากขั้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราเอาไปนวดบนโต๊ะนะเดี๋ยวแป้งมันก็จะแห้งเอาแป้งออกมาจากถ้วยเมื่อกี้นี้เราก็จะเอาแป้งที่เหลือวางลงไปเทลงไปที่พื้นโต๊ะที่เราจะใช้นวดแป้งก็กดแป้งมันจะช่วยเรื่องของความชื้นมันจะทำให้เรานวดง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ติดตรงก็ตรงนี้เราจะนวดสัก10นาทีนวดด้วยมือนะก็หลุดออกมาแป้งก็แป้งท่าทางจะเหนียวนุ่มมากเลยแล้วเดี๋ยวเราก็นวดไปครบ10นาทีแล้วเราก็จะแบ่งสักเป็น2ตัวให้มันเล็กลงม้วนไส้กรอกให้เต็มนี่ค่ะก็จะนวดเราก็แบ่งแป้งไว้เรียบร้อยแล้วได้12ก้อนเราก็จะเอาแป้งแต่ละก้อนทุกครั้งก่อนที่เราจะห่อด้วยไส้กรอกเราจะมานวดเขาด้วยมืออย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเรามาทาไข่บนขนมปังแล้วก็จะโรยงานิดหน่อยระหว่างนี้เราก็อุ่นเตาเราจะอบด้วยไฟ160องศาเป็นงานวันนี้ทำขนมได้อะไรมั่งจากการทำขนมแล้วก็การทำอาหารในแต่ละครั้งที่หนูทำเนี่ยหนูจะรู้อะไรบ้างได้รู้การคำนวณแล้วก็ศิลปะในศิลปะด้วยเหรอนี่แล้วก็จะโรยงาจริงๆจริงๆไม่ต้องโรยก็ได้แต่เราอยากจะกินมันหอมด้วยเรียบร้อยเตาก็ร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเข้าเตาอบแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ15นาทีก็มาดูว่ามันเหลืองพอที่จะเอาออกมาเช็คได้ว่ามันสุกหรือยังร้อนๆเลยได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเนื้อขนมปังเห็นควันไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ลองชิมนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นเนื้อเดี๋ยวส่วนรสชาติต้องชิมดู